เมื่อแล้วบ่ฮะเมื่อแล้วบ่เอากับเมื่อแล้วฮอนโมงแล้วดิไปมืออื่นมาไหมโอ้สบายดีพี่น้องปองไปที่เขามาติดตามชมวิดีโอนี้เนาะวิดีโอนี้บุญยูพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ที่สวนมันต้นเนาะสวนมันต้นว่าบุญยูได้มาเฮ็ดสวนมันต้นแล้วก็พาพี่น้องเนาะชาวบ้านใกล้เคียงนี่แหละมาช่วยกันในการเสียญะเนาะในการเสียญะงามบ่เท่าทีเลี้ยวพี่นะเท่ายศเท่ายศเท่าทีเท่ายศเท่าทีเลี้ยวพี่นะสิท้ายหูปนี่นะเอาขอบใจสินั่นเด็กมันกระเทือนแล้วปัญญามีแต่มือนั่นพี่น้องน้ำนี่มันมีน้ำยังเดียวเดี๋ยวมันอยู่สิให้เบิ่งน้ำที่มันเกิดอยู่นี้เขาจะเอิ้นอันนี้เขาเอิ้นน้ำคุดฮีตอันนี้บานเฮาเอิ้นนะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าท้องถิ่นอื่นเพิ่นเอิ้นอีหยังเนาะตัวนี้แต่ได้ยินคร่าวๆว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยเอิ้นว่าน้ำไกลไห้ว่าซั่นเด้แต่ว่าอยู่แต่ละท้องถิ่นก็เอิ้นต่างกันนั่นแหละพี่น้องบ่ว่าสิเป็นนะท้องถิ่นภาคเหนือเนาะของลาวจังซี่ก็ผักเนื้อผักไตก็จะเอิ้นต่างกันบางทีก็เอิ้นหน้าหญ้าน้ําบันหางมีหยังมีหยังหั่นน่ะบรรยากาศอยู่กลางทุ่งไห้ทุ่งนาพี่น้องอยู่แคมป์เนาะแคมป์ไห้ทุ่งนานี่ปีนี้เป็นปีจริงที่ค่อนข้างฝนบ่มีเนาะฝนน้อยเฮ็ดให้มันต้นตายเนาะมันต้นตายบ่คือบ่คือไล่ปีที่ผ่านมาคือปีใกล้นี่ฝนไล่ฝนไล่นี่ปุ๊คืนพี่น้องปีนี้โอ้หางเบิ่งเนาะบางบอนก็อ้อบางบอนก็ตายไปนี่แหละบุญโยจริงว่า บรรยากาศทุ่งนาเนาะกิ้งลิงกิ้งลิงกิ้งลิงงัวควายกินหญ้าแต่ว่างัวควายก็ยังบ่มีน้ำบ่มีอันนั้นนะบ่มีหญ้ากินเลยนะพี่น้องเห็นบ่สังเกตเห็นใดนะมันแห้งแรงนะสังเกตได้ฉะนั้นบุญยูจึงมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตหนึ่งเนาะของการของคนใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าการใช้ชีวิตมันจะแตกต่างกันบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนาะบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกกินอยู่แบบบ้านนอกก็ต่างคนต่างมีความสุขคนละแบบแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้อาชีพสาวส้วนอาชีพเฮ็ดไห้เฮ็ดนาก็คือสิมีความสุขดีที่จริงมีความสุขพี่น้องเนาะมีความสุขความสุขความสุขก็บ่มันก็แตกต่างกันแหละพี่น้องอยู่ในเมืองก็ความสุขแบบนึงเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ความสุขแบบนึงก็คืออยู่ในเมืองนี่พี่น้องอาจจะเห็นแต่รถแต่รางเห็นแต่คนเนาะสับสนวุ่นวายห้าเงินห้าคำอยู่ทางพุ่นแต่ว่าอยู่บ้านนอกของพวกเฮานี่บ่ค่อยสับสนวุ่นวายเรื่องมลพิษอีหยังต่างๆมีแต่ว่าตื่นเช้ามาแล้วก็แบกจกแบกส่วนลงทงลงท่าเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนไปจังซั่นพี่น้องนี่ก็เช่นจังซี่แหละหลายคนก็ม่วนดีเด้เฮ็ดช่วยกันเห็นบ่มันต้นโอ้ยอยู่ท่าให้พี่น้องเบิ่งเนาะบ่มีเลยพี่น้องเป็นตาสงสารเป็นตาอีต้นแต่ถ้ามันขึ้นเบิดแบบนี้นี่งามแบบนี้นี่โอ้ก็ถือว่าพอได้เงินน้ํามันมาซื้อเขากินอยู่เด้ปีหน้านี่สิเฮ็ดจังได๋เฮ้อพอได้มีเสื้อมีแนวมาปลูกต่อก็โอเคแล้วแหละ
พราะว่าเรื่องการปลูกมันเนาะบางคนอาจจะบ่เคยปลูกว่าเขาจะเอาหยังมาปลูกคือแบบว่าจะเอาลำของมันนี่แหละเนาะจะปีหน้าจะเอาตัดเอาลำของมันนี้เนาะลำมันใหญ่ขึ้นมาก็ตัดเอาไว้แล้วก็เป็นแนวต่ออ่ะเอาแนวมาปลูกเนาะหลังจากได้ลำมาแล้วเฮาก็ตัดเป็นท่อนแบบนี้นี่พี่น้องตัดเป็นท่อนแล้วก็เสียบก็ได้มากมาอันนั้นเป็นพันเนาะเป็นพันของมันมาซะบางอันที่พวกเขาออกมาซ้อมมาก็ขึ้นเดี๋ยวแต่ขึ้นซาตัวนี้เพราะว่าบุ๋มฟุ้นเลยพี่น้องเลยอาบาส่วนบุญยูเฮ็ดกวงบ่เนาะบางคนสิเขามาทำส่วนบุญยูจะในที่รวมๆเลยพี่น้องแต่นี้เนาะแต่บ่แม่นส่วนบุญยูเด้ตัวนี้ก็บ่แม่นส่วนบุญยูส่วนเป็นส่วนที่เซาดินเขาจะเฮ็ดเพราะว่าบุญยูมองเห็นว่าการเฮ็ดส่วนมันต้นเนาะในช่วงปีนี้หรือว่าช่วงอีก 2-3 ปี 4-5 ปีมันสามารถปลูกแล้วก็สามารถรับมีรายได้จากมันว่าซะบุญยูก็ได้ลงทุนมาเฮ็ดเซาเนาะเซาแล้วก็บุกเบิกตะกี้เป็นป่าเลยเป็นป่าค่อนข้างเป็นป่าเหล้าบุญยูก็มาบุกเบิกแล้วก็เอามันมาใส่นะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีนักลงทุนเนาะที่เขาจะมาลงทุนเฮ็ดมันต้นอยู่บ้านของพวกเฮาพี่นะก็เลยบุญยูก็เห็นโอกาสนั้นก็เลยเอามาเฮ็ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของเขาเจ้าเนื้อที่ของบุญยูเฮ็ดทั้งหมดส่วนนี้ตัวนี้กับตัวเทิงหันรวมไปอยู่ประมาณบู2.2 จุดประมาณ2เฮกตาร์นี่พี่น้องเนาะประมาณ2เฮกตาร์2เฮกตาร์กว่าก็ถือว่าลงทุนไปคือบุญยูเว้าแล้วว่ามันต้นมันตายปีนี้ก็เลยว่าบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นจังได๋ต่อมันบ่ขึ้นแวกจอกนี่เที่ยวนี้ติหรือว่าสิเอาไปไว้บ่ได้บ่นึงไปไว้นําเข้าก็ได้มันบ่มั่นใจว่าตัวนี้ได้มาบ่คือว่าบ่มั่นใจเหลือกันเสียอื่นก็มาซวยเขาก่อนหามันแล้วหามันได้นั่นพอเท่าที่มืออื่นมาติมืออื่นติอื่นมาบ่เจ้าน่ะฮะบอกมาบ้านมาบอกมาแล้วสิย่างเมื่อแล้วเนี่ยย่างนี้ละมาลองน่ะมื้อนี้มาลองซะน้ำคือว่าซินึมาลองงานมื้อนี้น่ะมาลองซะน้ำก่อนสิลองงานแต่ตัวนี้ก็เป็นเที่ยงทางเที่ยงส่วนเขาเจ้าก็พี่น้องเที่ยงหน้าเขาเจ้าเนาะก็งามอยู่เป็นธรรมชาติดีนั่นแหละผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งเนาะเบิ่งจนฮอดพี่ก็บ่บุญยูเด้ให้กําลังใจบุญยูเนาะอาจจะพิมพ์คําว่าเบิ่งจนจบจังซี่ก็ได้ย่างเมื่อกี้ไทยก็เฮ็ดซื้อเสื้อจังเป็นมีหยังอะไรทําไมกูโอ๊ยไทยดีเนี่ยกูเห็นว่าญาติบ่ได้เบียงเห็นกูแล้วล่ะกันมึงเออนี่ชื่อนี่ซ้ํามื้อนี้ก็มื้อนั้นล่ะมาไปเที่ยงครับมื้อนี้ไหลสุดอันไหลนี่ก็มาเกิดได้หน้าเอาเนี่ยซึ่งเขาอันนั้นยังอันน่ะธนามาแว่เอาหันซ้ําขี่รถไปจําทรงหดเที่ยงหุ่นมีหยังเขาอันเลี้ยงสร้างอันนี้ไทชนะไปนะจบเลยอ้าวมื้อมามาไปปัญญาพี่น้องได้เก็บเครื่องเก็บของที่จริงกันฮะกินน้ําเฮาก่อนโอ้เฮ้ยนี่นี่บ่อยู่กินน้ําล่ะถ้วยมักตองมักแตงนี่นู่ยังบ่ซับหมดนู่นู่มักตองยังบ่กินหมดบ้านบ่โยกกระแจกซ่าแจกกระซ่ารถค่อยน่ะแจกกระบ่แม่นขนาดสิเฮ้ยพี่หันได้นี่เอากินน้ำได้ไหมเฮ้ย
นู่มักตองนี่ก็แซ่บอยู่ดิเอาเงินให้กระจอมั้ยเดี๋ยวเงินหาแล้วใจเลยจีไรใจแล้วคุณผมมีใครยังไม่ตีใจเลยจีใจเลยเอาเงินก่อนบ่ไว้กันพี่น้องจางเนาะห้าเขาจะมาช่วยกับได้เอาเงินเขาจะผู้หนึ่งก่อตัวแห่งงานหนึ่งตัวมือหนึ่งก็เป็นเส้นสาวพันกิฟเนาะเส้นสาวพันกิฟมันจะตกเงินบาทอยู่ประมาณ200สาวกว่าบาทนี่แหละพี่น้องบ่มีอะไรทึกบ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้200นี่มันตกอยู่200นี่มันตกอยู่เส้น10เนาะ200ตกอยู่เส้น10ต้องเส้น10ครับพี่มาปี่น้องช่วยสนใจเงินพระเจ้าเส้นสาวอันตรายพี่น้องเลยบุ้มมี่มึงอ้นจอกกระแจงอ้นน้ำเข้ากระไดพอมามืออ้าวมันให้อีกแล้วสูเส้นสาวตัวคนไพ่สีมาได้ละมืออื่นน่ะมันมีเงินทอดอย่าไปให้มันเฮียงอย่าเอาใบย่าให้มันอีโฮมนะมันก็ได้มีเงินทอดเอาคนมาก็เอาแล้วอย่าบุบีเส้นฮะมันก็มีเนี่ยทอด70มีบ่ทอดใดก็เป็นพอกันบ่ล่ะเป็นยังบ่เป๊ะเป็นบ่น้อยมาเป็นมาด้วยมึงสาวนี่กูพี่เป็นแล้วมันบ่ได้กูแล้วมันเป็นสนีเงินมาแก้เปลี่ยนนะมึงสาวนั่นมึงบ่ทางล่างเอายันไม่เห็นแหน่สาวจะบ่มาแบ่งเปลี่ยนห้ากันเจ้าช่วยค่อยๆช่วยเจ้าไปจังซั่นแหละกูก็บ่มีจักบ้างนี่ย้ายไปก่อนแม่กันบ่เอาแม่เออพอมาบ่หาสิมาเปลี่ยนเพิ่นเป็นหยังเอาเราจองกันห้องละเค้าเออบ่เลย50มาเอาบ้างมาอายได้มาฮะบ่อีไล่มันก็ไปท่าเอื้อยมันเบิ่งก่อนซึมันจําเข้าบ่คันน่ะแล้วมันก็มาเนี่ยคันน่ะแล้วเอาโน่นกันไว้นะเอาเส้นหาจะทอดนะเค้าเออได้มาบ่ได้มาไอ้โทห้าไปคันว่าอันฮู้แล้วบ่นั่นก็บ่เอาเฮือกับมื้ออื่นก็เอาไปเจ้าดิน้องเจ้าน่ะทอดนี่มึงยังบ่ท่าเป็นหัวอ้าวคันเดียวคันเป็นหัวกับเฮ้ยมื้อนี้มันแม่มื้ออื่นก็มาน่ะประตูเบาเลยคือกันเลยตั้งกันเจ้าออกก้อนกับประตูเบาเทือนนี่มืออื่นปลาร้อนได้หรือบ่สัมเพาะเนาะเพิ่นนี่แหละผู้นั้นได้แล้วเนาะเป็นว่าพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศทุกคนที่เขามาเบิ่งกันสิเข้าใจนะพี่น้องในสิ่งที่บุญอยู่นำเสนอบุญอยู่ว่าบุญอยู่นำเสนอเรื่องวิธีชีวิตแดก็เป็นการนำเสนอเรื่องส่วนตัวให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งนำแดเนาะเรื่องส่วนตัวคือบุญอยู่มาเฮ็ดส่วนแล้วก็ได้เว้าข้อมูลนั้นนี้ให้พี่น้องฟังแหละเนาะตอนนี้แม่น17โมงกับ15นาทีแล้วเนาะบุญโยกก็สิได้ฮอเครื่องฮอข้องแล้วก็สิได้กลับบ้านก่อนขอบคุณใจทุกท่านทุกคนที่ติดตามบุญโยตลอดมาเนาะขอให้ติดตามบุญโยตลอดไปอย่าลืมผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งจนจบเนาะฝากเบิ่งฝากเขียนข้อความบอกบุญโยแด่ว่าเบิ่งจนจบหรือว่าคอมเมนต์บอกบุญโยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บุญโยได้เฮ็ดคลิปต่อไปเติมเนาะขอบคุณใจทุกท่านขอบใจทุกคนที่บ่ค้ำโฆษณาอีกเด้อ